ตลกละเฮ้ยกูใส่วะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาเป็นเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์อีกแล้วครั้งเนี้ยผมได้รับผลิตภัณฑ์ชื่อว่า Engine Dr. Q นะครับมันเป็นน้ำมันเครื่องนำเข้าจากประเทศเกาหลีนะเขาส่งมาให้ผมทดลองใช้งานดูนะผมก็จะทดลองใช้แล้วก็จะให้ดูวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลองดูกันอีกทีแล้วกันนะเผื่อเพื่อนๆใหม่ๆอาจจะยังไม่เคยดูก็มาดูได้นะครับผมส่วนคุณสมบัติน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นยังไงอะไรไงซื้อขายได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะมาบอกอีกทีแล้วกันยังไงก็มาดูวิธีการเปลี่ยนกันก่อนแล้วกันนะครับมาครับเอาล่ะวันนี้มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันนะครับผมน้ำมันเครื่องครั้งนี้นะที่ผมใช้นะก็เป็นยี่ห้อใหม่เลยยี่ห้อดร.คิวนะครับสั่งตรงมาจากเกาหลีใต้เลยเขาว่าอย่างนั้นนะเขาส่งมาให้ผมลองผมก็จะลองนะครับนี่ดูเป็นตัว 5W30 นะเกรด API SN นะครับ GF5 นะส่วนคุณสมบัติอะไรยังไงมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังน้ำมันเครื่อง Engine Dr. Q เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% แบบ Fully Synthetic Base Oil Group 3ผลิตภายใต้สิทธิบัตรรางวัลโนเบล Nano WS2 Fullerene โดยเทคโนโลยีสิทธิบัตรนี้สร้างสารเคลือบระดับนาโนบริเวณพื้นผิวของโลหะให้มีขนาดเพียง 0.03จึงทำให้ภายในเครื่องยนต์แรงเสียดทานต่ำสามารถลดการสึกหรอของเครื่องยนต์และยังช่วยยืดอายุการใช้งานภายในได้เป็นอย่างดีสามารถดูแลเครื่องยนต์ให้ใช้ได้ยาวนานกว่าเดิมด้วยคุณสมบัตินี้ช่วยการเผาไหม้อย่างหมดจดจนเครื่องยนต์สะอาดโดยไม่ทิ้งคราบขม่าวคราบดำปราศจากคราบตะกรันหรือยางเหนียวจับบริเวณภายในส่งผลทำให้ลดการใช้เชื้อเพลิงช่วยประหยัดน้ำมันและใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงเท่าเดิมแต่ขับได้ไกลขึ้นดร.คิวเอนจินผลิตภายใต้บริษัทชั้นนำจากประเทศเกาหลีเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ผลิตสารหล่อลื่นมากว่า20ปีโดยผลิตภัณฑ์นี้นำเข้าจากต่างประเทศโดยตรงโอเคคงได้ยินเรื่องคุณสมบัติของมันไปแล้วนะครับผมก็มาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันที่สำคัญเลยกรองน้ำมันเครื่องนะผมจะเปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับนี่ก็จะเป็นกรองตัวนี้นะสามารถใช้กับทีด้านีโอมัชอามิล่าได้หมดซันนี่ก็ได้นะถ้าจะไม่ผิดตัวนี้กรองตัวนี้นะครับต่อมานี่ก็สำคัญแหวนรองน็อตน้ำมันเครื่องแหวนรองน็อตน้ำมันเครื่องนะครับจริงๆมันจะมี3แบบก็คือจะเป็นแบบไฟเบอร์อลูมิเนียมแล้วก็ทองแดงที่ผมได้เลือกใช้ก็คือทองแดงเพราะว่าร้านอะไรมีแต่ทองแดงขายจริงๆชอบแบบอลูมิเนียมมากกว่านะผมว่ามันแน่นกว่าทองแดงมันต้องแบบออกแรงเยอะหน่อยแต่ไม่เป็นไรก็ใช้กันได้นะครับว่าตัวถ้วยถอดกรองน้ำมันเครื่องนะอันนี้ค่อนข้างจะสำคัญเลยถ้าจำคลิปที่ผ่านมาได้ผมไปยืมเพื่อนมาผมไม่ยืมละอันนี้ผมมาซื้อใช้เองเลยนี่จะเป็นเบอร์นี้นะครับ65นะนี่เขาจะเป็นตัวรุ่น CS50265มิลคูณ14คูณ1ใช้ได้สำหรับ Toyota Honda ไม่ใช่ Toyota Nissan นะครับซื้อมาเนี้ย220บาทก็กล่องเครื่องมืออันนี้มันก็จะมีพวกบล็อกถอดต่างๆนะครับง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้บล็อกถ้าจำไม่ผิดก็เป็นเบอร์14นะถอดตัวน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการถ่ายน้ำมันเครื่องกันหลังจากเรายกรถเสร็จนะครับเราก็มาคลายน็อตตรงอ่างน้ำมันเครื่องกันนะคือตรงนี้นี่นะครับใช้บล็อกเบอร์ใช้บล็อกเบอร์14คลายมันออกมานะครับ
เราต้องหาอะไรมาลองไว้หน่อยนะว่าพอเราคายแล้วน้ำมันเครื่องมันจะพุ่งออกมานะครับเดี๋ยวเราหาอะไรลองใหม่มันเครื่องดำปีเลยนะเราหลังจากนี้เราก็รอให้มันถ่ายออกให้หมดนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขันกรองออกมานะครับเราก็จะใส่น็อตเบอร์14ทองแดงนะครับที่เราซื้อมาใหม่ใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะขันคืนกลับโอเคขันกลับเข้าไปแล้วตรวจดูว่ามีรอยรั่วอะไรไหมถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราก็มาจัดการเอากรองออกกันต่อออกละเอ้ยคืออันนี้ผมมาซื้อมาถูกแล้วแหละมันใช้สำหรับของกรองเครื่องนิสสันมาสนิสสันอเมร่าทีด้าพวกนี้ได้ละแต่กลายเป็นว่าผมต้องมาซื้อเพิ่มอีกอันนึงเป็นแบบนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เอากรองตัวไหนรุ่นไหนมาใส่ให้ผมนะเดี๋ยวขอแกะออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาดูทีนึงว่าทำไมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรอบที่แล้วผมใช้ไส้กรองน้ำมันเครื่องของอะไรวะที่ร้านมีแล้วเขาเอาอะไรมาให้ผมเปลี่ยน โอเคมาเดี๋ยวเราซื้อเป็นแบบลักษณะอย่างนี้ที่มันปรับหัวได้นะค่อนข้างจะชัวร์ซื้อมา340 บาทร้านอะไรตรงข้ามบ้านอ่ะดีกว่าไม่มีใช้ไว้อ่ะเดี๋ยวกลับไปดูที่รถกันออกมาได้แล้วนะต้องเสียเงิน340 บาทไปซื้อที่ถอดกรองมันใหม่นี่คือกรองที่ผมใส่มาก่อนเปียดนะจะเป็นตัวรุ่นนี้นะอะไรวะ A อะไรวะเดี๋ยวมองไม่เห็น A162 รหัสอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูกัน098AF1039ตัวเนี้ยเท่าที่เมื่อกี้หาข้อมูลมาได้นะก็มันจะใส่อยู่ในเครื่องพวกนิสสันเทียน่านะครับเอามาใส่นิสสันอัลมิราได้ด้วยเว้ยแม่งสุดยอดเลยเอ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรอันนี้เราใส่ซื้อกรองตรงรุ่นมาใส่ละเดี๋ยวมาใส่กันเดี๋ยวแกะก่อนตรงรุ่นเนาะจะเป็นตัวนี้นะ C อะไรเนี่ย224นะครับนี่ซื้อมาก็เท่าไหร่อ่ะประมาณ100 นึงอ่ะประมาณเนี้ยที่ร้านอะไรนะครับสันเสร็จเรียบร้อยเอาแค่ตึงๆมือพอนะไม่ต้องไปแน่นมันมากแล้วก็ดูความเรียบร้อยว่ามีน้ำมันเครื่องไหลหยดไหมน็อตโอเคไม่มีไหลแล้วกรองโอเคไม่มีแล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็เอารถลงแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องกลับเข้าไปนะครับมาเติมน้ำมันเครื่องกันมันทั้งหมด4 ลิตรใช่ไหมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องใช้แค่3 ลิตรมันก็มีขีดให้ดูแล้วล่ะเนี่ย1 2 3แล้วมันหายไปเว้ยมันหายไปเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการถ่ายน้ำมันจากอันเนี้ยมาใส่อันนี้นะครับโดยที่จะให้มันเหลือประมาณ3ลิตรพอดีแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้อันเนี้ยค่อยเทกลับไปที่รถยนต์นะแล้วก็เช็คระดับน้ำมันเครื่องที่เราเติมลงไปกันดูเห็นไหมมันก็จะประมาณ H ข้างบนพอดีเลย3ลิตรที่ผมเติมเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องดูกันนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ๆนี่ดีจังเลยเสียงเงียบดีสตาร์ทรถโอเคเดี๋ยวผมก็คงจะลองวิ่งดูนะใช้งานสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็ลองวิ่งดูซิว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงนะคงไม่ได้แบบมีวิชาการอะไรมากมายนะครับผมก็บ้านๆของผมนะลองใช้ลองวิ่งดูว่ารู้สึกยังไงอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะมาบรรยายและเล่าถึงความรู้สึกให้ฟังกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน3 weeks later ก็วิ่งไปประมาณน่าจะประมาณ1,000 กิโลได้นะครับเป๊ะๆนะก็ลองวิ่งลองนู่นลองนี่ละก็ถือว่าใช้ได้ก็อัตราเร่งต่างๆอะไรเงี้ยก็ลื่นไหลนะก็ไม่ได้คิดไปเองนะใช้มา1,000 กิโลก็ยังรู้สึกโอเคอยู่เพราะว่าถ้าเกิดใช้ไปอีกสักพักผมคงลืมกลับมารีวิวแน่ๆเลยตอนสตาร์ทเครื่องครั้งแรกก็รู้สึกเฮ้ยเครื่องมันก็สตาร์ทติดง่ายดีนะผ่านไปสักนะระยะหนึ่งอ่ะมันก็ยังสตาร์ทติดได้ง่ายได้ดีอยู่เลยลื่นดีใช้ได้เลยยังไงลองดูแล้วกันฝากไว้หน่อยนะครับผมเป็นไงกันบ้างผมวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองเอาจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ครบนะมีข้อผิดพลาดนิดนึงในการไปซื้อไอ้ตัวถ้วยถอด
รองน้ำมันเครื่องมาซื้อผมมาซื้อตรงรุ่นละแต่ของเก่าที่ก่อนหน้านี้เปลี่ยนอ่ะดันไปเอากรองน้ำมันเครื่องของบรอสรุ่นไหนไม่รู้มาใส่ดันใส่กันได้อีกเออแต่พอจะเอาออกมันออกไม่ได้เพราะว่าตัวถ้วยมันดันเล็กกว่าตัวกรองอีกก็ต้องวิ่งไปหาซื้ออีกก็อย่างเห็นในคลิปแล้วกันนะถือว่าใช้ได้กับน้ำมันเครื่องน้องใหม่นำเข้าจากประเทศเกาหลีเนี่ย Engine Dr. Q นะราคาที่เขาบอกผมมานะครับผม4ลิตรหรือ1แกลลอนเนี่ยจะอยู่ที่ราคา 1,590 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ1ลิตรนะครับผมก็อยู่ที่450บาทเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะครับอยู่ใน description อีกทีนะเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ